ึกว่าเราไม่ทิ้งงานเลยไปเที่ยวแบบเดียวคนผู้เป็นคนผู้นี้เป็นผู้มีบารมีมากช่วยมีบารมีมึงบารมีตั้งไงได้บ้างทำอะไรในกรมเฮ้ยสอนไปแล้ว3อย่างทำบุญศีลศีลทานทานภาวนาทานอะไรอะไรทานอะไรให้เยอะสุดทานให้ไวทานไวครับทานรักษาเสียงพูดภาวนาก็คือทำอะไรได้บ้างภาวนามีกี่อย่างนั่งสมาธิตัวจักรวงกลมสวดมนต์ทำวัดไอ้มั่วภาวนายืนถ้ายืนถ้ายืนนั่งยืนเดินนั่งเขาบอกไปแล้วนั่งยืนเดินนั่งมานี่ต่อน้ำไม่ยืดไม่ถลาอีกประตูจะทดลองน้ำใจของพระมหาชนกนั่นใครกันทำไมจึงเพียรพยายามแหวกว่ายอยู่กลางพระมหาสมุทรที่ไม่อาจเห็นฟังท่านรู้อะไรหรือจึงอุตส่าห์อยู่เช่นนั้นเขาอาจจะลุกได้ยินเสียงเอ๊ะใครพูดอ๋อเทพธิดาตรงนี้นี่พระมหาชนกผ่านมาพูดเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาเราแต่ตองเห็นปฏิปทาของชาวโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแม้จะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ตั้งแต่มหาสมุทรนี้เทพธิดาจึงพูดว่ามหาสมุทรกว้างใหญ่จนสุดประมาณความพยายามของท่านไม่เป็นผลแน่ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะตายไปก่อนแล้วสรุปเทพธิดาจะมาช่วยประมาณอะไรถูกไหมต่อมาช่วยอ่ะช่วยอ่ะคอยดูหน่อยต่อท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความเพียรพยายามแม้ตายก็จะพ้นคำกล่าวหาก็คือตายไปก็ไม่มีใครดับกล้าในทางก็พยายามตลอดทุกคนเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ไม่เป็นหนี้เพราะไม่ถูกตำหนิจากหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาทุกคนเมื่อทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วแม้จะต้องตายก็ไม่เสียใจและเทพธิดาก็บอกว่าการทำงานใดแม้เพียงพยายามถึงที่สุดแล้วการทำงานนั้นก็ยังไร้ผลแม้แต่ก่อให้เกิดความลำบากอย่างเดียวการพยายามกับไร้ผลสุดท้ายก็ตายเปล่าสรุปมาช่วยหรือเปล่า